ไชยาให้กำลังใจเศรษฐาทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนชี้เป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:06 นชัยยาอดีตตร.ม.ช.เกษตรศาสตร์ให้กำลังใจเศรษฐาเป็นคนทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนชี้เป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟวันที่14สิงหาคม2567นายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยอดีตตร.ม.ช.เกษตรและสหกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวว่าช่วงหนึ่งแห่งความทรงจำผมเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผมว่าท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถเรียนรู้และทำงานไวทุกครั้งที่มาพื้นที่อีสานท่านนายกไม่เคยถือตัวยากดีมีจนทุกคนเท่าเทียมผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านเศรษฐาทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟอ้อมกอดคนอีสานยังอบอุ่นเสมอทั้งนี้นายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและได้ลงพื้นที่ร่วมกันหลายครั้งเช่นคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1จังหวัดหนองบัวลำพูและอีกหลายพื้นที่ในภาคอีสานเอ็มบัปเป้เปิดใจหลังประเดิมสนามให้เรอัลมาดริดพร้อมทำประตูช่วยทีมคว้าแชมป์กีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:48 นคีลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกคนใหม่เรอัลมาดริดเปิดใจหลังประเดิมสนามให้ราชันชุดขาวเป็นนัดแรกในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพพร้อมสามารถยิงลูกแรกได้ทันทีโดยชี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอ็มบัปเป้ย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมาอยู่กับเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้พร้อมเป็นการมาค้าแข้งให้กับสโมสรในฝันของเจ้าตัวด้วยและเมื่อวันที่14สิงหาคมดาวเตะวัย25ปีก็ได้โอกาสลงประเดิมสนามให้ต้นสังกัดใหม่ทางการในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพ2024กับอาตาลันตาซึ่งเจ้าตัวก็สามารถยิงแรกได้ทันทีและเป็นประตูปิดกล่องช่วยทีมเอาชนะไป 2-0 คว้าแชมป์รายการดังกล่าวไปครองเรียลมาดริดสกูเลียนเอ็มบัปเป้ทาร์ตเดอะทรอฟี่ดูริ่งเดอะมิดเดิลเซเรโมนีฟอร์เดอะยูฟ่าซูเปอร์คัพไฟนอลซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเรียลมาดริดแอนด์อาตาลันตาแอทเดอะนาโรดาวีสเตเดียมอินวอร์ซอโปแลนด์เวนส์เดย์ออก14 2024 AP โฟโต้ซีซาร์เรกโซโคโลสกี้หลังเกมเอ็มบัปเป้กล่าวถึงการออกสตาร์ทกับต้นสังกัดใหม่ที่เหมือนความฝันว่ามันเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมาเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและเราได้แชมป์มาครองซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่มาดริดคุณต้องชนะเสมอผมมีความสุขมากและกับประตูนั้นด้วยมันสำคัญสำหรับกองหน้าอย่างผมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้เล่นร่วมกับทีมนี้สุชาติจัดใหญ่ยกทัพสินค้าพรีเมียมทั่วไทยออกบูธงาน FTA Fair สร้างรายได้ชุมชนการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:09 นสุชาติจัดใหญ่ยกทัพสินค้าพรีเมียมทั่วไทยร่วมงาน FTA Fairคึกคักช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มช่องทางจำหน่ายจับคู่ธุรกิจส่งออกตลาดการค้าเสรีเมื่อเวลา16 นาฬิกาวันที่14สิงหาคม
2567ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9นายสุชาติชมกลิ่นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน FTA แฟร์นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีหรืองาน FTA แฟร์ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยนายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั่วประเทศได้มีโอกาสนำสินค้าของดีมีคุณภาพมาจำหน่ายพร้อมพบปะกับผู้บริโภคและจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อสินค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศรวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออกสินค้าของไทยสู่ตลาดโลกผมได้เน้นย้ำให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับคู่ค้า15ฉบับกับ19ประเทศอาทิอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียฮ่องกงออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูและชิลีรวมถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศกฎระเบียบทางการค้าและโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรีพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมและงานวิจัยยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า BCG ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอาหารปลอดภัยและสินค้าเพื่อสุขภาพเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีตลาดรองรับที่แน่นอนในระยะยาวและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืนนายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากห้างโมเดิร์นเทรดอาทิการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์คิงพาวเวอร์เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลสยามพิวัตรบิ๊กซีโลตัสและไปรษณีย์ไทยมาเยี่ยมชมสินค้าและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในงานอีกด้วยซึ่งถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์สินค้าศักยภาพจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งได้จำหน่ายสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่สนใจซึ่งจะช่วยให้สินค้าจากชุมชนเชื่อมโยงกับตลาดโลกทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้รวมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศและต่างประเทศสำหรับงาน FTA Fair นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ระหว่างวันที่12-18สิงหาคม2567โดยได้นำเกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทั่วประเทศ40รายมาร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมียมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ผ้าทอเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาทิกาแฟตาอยู่โกโก้ช็อกโก้ทอสไอศกรีมบุญยเกียรติเพชรบูรณ์ชาบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนมะม่วงเบาดีฟรุตสงขลาเห็ดนางฟ้าอบกรอบมัชรูมกระเป๋าจากใบไม้ลีฟครีเอชั่นเชียงใหม่เสื้อผ้าพิมพ์ลายใบไม้บ้านโคกขามสมุทรสาครและเครื่องประดับจากเทวิกาและแพนด้าจิวเวอรี่จันทบุรีนายสุชาติกล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA และการค้าระหว่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่อง FTA และการทำตลาดพร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ FTA และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่องFTA การค้าระหว่างประเทศและอัตราภาษีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้านาทีทองลดราคาพิเศษกิจกรรมพิเศษจากผู้ประกอบการการทำเมนิเศษจากเชฟชื่อดังรวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังสอนรามน้ำเพชรและตรีชัยนรงค์ผมมั่นใจว่าการจัดงาน FTA Fair ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรวมถึงได้พบคู่ค้าใหม่จากการจับคู่ธุรกิจและมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าเพิ่มจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมนี้นะบริเวณลาน Work and Play ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9กรุงเทพมหานครนายสุชาติกล่าว